แต่ละท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายการอบรมที่อาตมาได้รับมอบหมายนั้นมีหัวข้อว่าศีลธรรมหลักพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติอาตมามีความเห็นว่าในวันแรกที่สุดนี้เราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหัวข้ออบรมทั้งหมดในคราวเดียวกันนั่นเองเป็นส่วนสำคัญเพื่อขอให้ตั้งใจกำหนดความหมายของหัวข้ออบรมให้ชัดแจ้งและจะเป็นประโยชน์แก่การฟังในวันหลังๆซึ่งจะฟังได้โดยง่ายที่สุดสำหรับหัวข้ออบรมมีความหมายอย่างไรนั้นกำหนดได้ง่ายๆจากคำสามคำซึ่งขอให้จำหรือจดลงไปให้ชัดเจนว่าศีลธรรมคำหนึ่งหลักพุทธศาสนาคำหนึ่งและวิธีปฏิบัติอีกคำหนึ่งท่านจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าศีลธรรมและหลักพุทธศาสนานี่นี่เป็นแผนกหนึ่งซึ่งเป็นกล่าวเป็นการกล่าวถึงวิชาหรือหลักวิชาส่วนอีกแผนกหนึ่งก็คือวิธีปฏิบัติเรื่องสำคัญมันจึงกลายเป็นสองเรื่องคือเรื่องหลักวิชาอันหนึ่งแล้วก็วิธีปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่เพื่อจะเข้าใจง่ายต่อไปอีกก็จำเป็นจะต้องทราบความแตกต่างระหว่างคำว่าศีลธรรมกับหลักพุทธศาสนาสองคำนี้ให้ชัดเจนให้เด็ดขาดลงไปทีเดียวแล้วเราจึงค่อยพูดกันถึงเรื่องหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติทั้งส่วนศีลธรรมก็ดีทั้งส่วนหลักพระพุทธศาสนาก็ดีท่านในข้อแรกจะต้องพูดกันถึงความต่างความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับหลักพระพุทธศาสนาอาตมาอยากจะรับรองว่าถ้าเข้าใจว่าสิ่งทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วจะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาที่มากมายก่ายกองนั้นได้ง่ายที่สุดถ้าไม่รู้จักแยกคำสองคำนี้แล้วก็จะปั้นเผือที่สุดเหมือนกันขอท่านอย่าได้คิดว่าคำสองคำนี้เราได้ฟังกันจนชินหูหรือบางคนอาจจะคิดเลยไปถึงว่าเป็นหญ้าปากคอกนั่นก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าพิจารณากันถึงความแตกต่างที่ลึกซึ้งแล้วเชื่อว่าไม่อยู่ในวิสัยที่คนธรรมดาจะมองเห็นได้เพราะเขาคงจะไม่ทราบว่าหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นมันกินความไปถึงไหนเพราะมันลึกถึงไหนแม้แต่คำว่าศีลธรรมก็เถอะถ้าหากว่าไม่สังเกตสังกากันจริงๆแล้วย่อมไม่อาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นโดยสิ้นเชิงได้ก็ขอให้สนใจในฐานะที่ว่าเป็นหลักวิชาที่ไม่เข้าใจได้ง่ายๆนักทีนี้เมื่อจะพูดกันถึงความแตกต่างระหว่างศีลธรรมและศาสนาอาตมาอยากจะให้แบ่งแยกเป็นข้อๆเพื่อสะดวกแก่ความจำและความเข้าใจและพร้อมกันนั้นก็อยากจะขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายลองจดจำหลักเกณฑ์ที่จะแบ่งแยกสิ่งต่างๆสำหรับจะศึกษาเนี่ยว่าในทางพุทธศาสนานิยมใช้กันยังไงดูบ้างแล้วนำไปใช้ดูคือ ว่ามันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเองที่เมื่อท่านจะพิจารณา
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเอียดละออแล้วท่านย่อมจะใช้หัวข้อซึ่งจะพูดได้ว่าเป็นหัวข้อตามหลักแต่ตักหรือลอจิกเนี่ยเป็นสี่ข้อด้วยกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรว่าสิ่งนั้นจากอะไรหรือเพราะอะไรแล้วก็ว่าสิ่งนั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จได้โดยวิธีใดเพราะว่านี่คือหลักอริยสัจ4ข้อแรกว่าสิ่งนั้นคืออะไรข้อนั้นมาจากอะไรข้อนั้นเพื่อประโยชน์อะไรแล้วข้อนั้นโดยวิธีใดนี่เป็นหัวข้อที่นิยมใช้ในหลักของพระพุทธศาสนาในเมื่อจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับหลักพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรเราก็จะพิจารณากันโดยหัวข้อ4ข้อนี้ว่าเมื่อถามว่ามันคืออะไรก็หมายความว่าถามว่าศีลธรรมคืออะไรหลักพุทธศาสนาคืออะไรพอคำตอบทั้งสองข้อออกมามันก็กลายเป็นแสดงความแตกต่างกันได้ชัดอยู่ในตัวทีนี้เมื่อว่าถึงคืออะไรสำหรับศีลธรรมนั่นถ้าว่าถึงตัวแท้เราก็ควรจะเรียกว่าศีลธรรมไปตามเดิมแต่ส่วนหลักพุทธศาสนานั้นเรากลับไปเรียกว่าสัจธรรมถ้าท่านเข้าใจคำแตกความแตกต่างระหว่างคำว่าศีลธรรมกับสัจธรรมแล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจเรื่องนี้คำว่าศีลธรรมเรารับรองกันทั่วไปว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางจิตใจมากนักซึ่งตรงกับคำที่ใช้กันว่า moral แต่ส่วนหลักศาสนาหรือตัวศาสนาแท้นั้นไม่ได้ใช้คำว่า moral ไปใช้คำอย่างอื่นจะเป็น religion หรือเป็น truth ไปทีเดียวทั้งคำว่าศีลธรรมกับว่าสัจธรรมจึงต่างกันอย่างที่ไม่มีทางจะซ้ำกันได้ถ้าเราจะคิดกันถึงข้อที่ว่าศีลธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือสัจธรรมปรากฏออกมาได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมเนี่ยคนบัญญัติขึ้นตั้งรากฐานอยู่บนความจำเป็นของสังคมแล้วคนก็บัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านั้น ส่วนสัจธรรมนั้นขอให้ยึดเป็นหลักว่าไม่ใช่คนบัญญัติขึ้น ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือใครบัญญัติขึ้นแต่เป็นกฎของธรรมชาติหรือว่าถ้าบัญญัติก็ธรรมชาติบัญญัติแล้วก็มีคนรู้แล้วก็เอามาบอกกันตามที่มันเป็นจริงไม่ได้ใส่อะไรของตัวเองเข้าไปในนั้นคือไม่ได้ใส่ความคิดความเห็นอะไรของตัวเองเข้าไปในนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลของมนุษย์รวมอยู่ในนั้นมันเป็นความจริงที่เด็ดขาดของธรรมชาติเองนี่เราก็จะเห็นได้ว่ามันต่างกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้นึกถึงคำอีกคำหนึ่งคำว่าศีลศีลเฉยๆไม่มีธรรมอันนี้ไม่ใช่ศีลธรรมคำว่าศีลเฉยๆกับศีลธรรมนั้นไม่ใช่อันเดียวกันคำว่าศีลธรรมก็คือมอรัลอย่างที่ว่าแล้วเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่สังคมจะต้องประพฤติส่วนศีลศีลเฉยๆนั้นอีกคำหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงขั้นหนึ่งคือเป็นขั้นต้นคำว่าศีลเขาใช้คำว่าprecept เป็นข้อบัญญัติเฉพาะ
เรื่องเฉพาะงานเป็นประเภทไปเป็นรูลหรือเป็นกฎเฉพาะกรณีไปส่วนมอรอนนั้นเป็นกลางนั่นอย่าเอาคำว่าศีลมาปนกับคำว่าศีลธรรมเลยเราจะพูดเรื่องศีลกันในส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติส่วนเรื่องศีลธรรมและหลักพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องหลักวิชาไปทีก่อน ที่ถ้าเราจะเลื่อนไปถึงปัญหาข้อที่สองโดยมีหัวข้อว่าจากอะไรนี่เราจะพบได้อีกว่ามันต่างกันมากเหมือนกัน มูลเหตุให้เกิดศีลธรรมนั่นน่ะ คือความวุ่นวายของสังคมส่วนมูลเหตุที่ให้เกิดหลักศาสนานั่นน่ะคือความกลัวเป็นส่วนตัวต่อสิ่งที่ลึกลับที่ไม่รู้ว่าอะไรเราลองคิดถึงประวัติของการเกิดขึ้นมาของศีลธรรมและหลักศาสนาในบาลีพระไตรปิฎกนั่นเองระบุไว้ในสูตรหนึ่งซึ่งมูลเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นมาก็เนื้อก็ว่าคนอยู่กันไม่เป็นสุขไม่เป็นผาสุขเพราะจึงต้องเลือกคนที่มีสติปัญญาขึ้นเป็นหัวหน้าเรื่องนี้ก็เรื่องเดียวกันกับที่มีเขียนอยู่ในคำนำของกฎหมายโบราณที่ถ่ายทอดมาจากประเทศอินเดียเรื่องพระเจ้าสมมติราชเมื่อมนุษย์มีอยู่ในโลกเกิดขึ้นในโลกมากขึ้นถ้าปลาอาหารที่เกิดเองตามธรรมชาติไม่เพียงพอก็เกิดการล่วงละเมิดในสิทธิของกันและกันขึ้นและอะไรอื่นๆอีกมากจนต้องมีหัวหน้าของมนุษย์กลุ่มนั้นเป็นผู้บัญญัติกฎเกณฑ์หรือบังคับบัญชาไปตามความจำเป็นไปตามเหตุผลที่มีอยู่เฉพาะหน้านี่เป็นมูลเหตุของศีลธรรมที่จะเกิดขึ้นส่วนมูลเหตุของหลักศาสนานั้นมันสูงไปกว่านั้นคือว่าเมื่อมีอะไรกินมีอะไรใช้มีอะไรสมบูรณ์ในการที่จะเป็นอยู่ไม่ต้องตายแล้วแต่ทางจิตใจไม่สงบสุขเลยยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งมืดแล้วก็กลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับความตายหรือโลกหน้าหรือบนสวรรค์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างคือมันล้วนแต่เรื่องที่ไม่รู้ได้ทั้งนั้นและสิ่งที่รู้ไม่ได้นั่นแหละเป็นมูลเหตุของความกลัวและความกลัวนี่มันทำให้คนเป็นทุกข์ทางใจเช่นเดียวกับความขาดแคลนหรือความไม่เป็นระเบียบทางสังคมนั่นทำให้เป็นความทุกข์ทางกายหรือทางการเป็นอยู่นี่มนุษย์ที่ฉลาดบางคนมีความคิดเสียบแหลมก็หาวิชาความรู้เกี่ยวกับที่จะขจัดความกลัวนี่ไปตามประสาตามยุคตามสมัยตามเวลาเมื่อความกลัวยังอยู่ที่ธรรมชาติเช่นกลัวฟ้าผ่ากลัวสิ่งทำนองธรรมชาติอย่างนี้ศาสนาที่เกิดขึ้นในระดับนั้นก็ต่ำมากคือเป็นเรื่องบูชาอ้อนวอนธรรมชาติหรือมีวิธีสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรพอแก้ความกลัวไปต่อมาไอ้ความกลัวนะมันเลื่อนมาสูงมากเลื่อนมาอยู่ที่การบังคับตัวเองไม่ได้การที่กิเลสครอบงำเอาไม่ต้องเกี่ยวกับคนอื่นตัวเองแท้ๆแหละบังคับตัวเองไม่ได้แล้วความโลภความโกรธความหลงนี่ทำความยุ่งยากให้อย่างร้ายกาจก็เลยต้องหาวิธีที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ที่เรื่องเกี่ยวกับโลกหน้าว่าหลังจากตายแล้ว
มันจะเป็นอย่างไรมันก็มีความทุกข์มากเหมือนกันนั้นต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มาศึกษาให้จิตใจมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเด็ดขาดลงไปจนไม่กลัวจนหายกลัวจนหมดสิ้นไปจนเป็นบุคคลที่มีจิตใจสงบเย็นตลอดกาลได้นั้นเมื่อเป็นดังนี้เราจะเห็นได้ว่าความเป็นมาหรือการเกิดขึ้นมันมีประวัติต่างกันสำหรับศีลและธรรมและหลักที่เป็นตัวศาสนาแท้ความวุ่นวายทางภายนอกทางกายหรือทางวัตถุหรือทางสังคมนี่เป็นมูลเหตุของศีลธรรมที่ทำให้จำเป็นศีลธรรมจะต้องมี ส่วนปัญหาทางจิตใจที่ลึกลงไปแล้วก็เป็นฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะคือเป็นปัจเจกชนไปเป็นคนคนโดยเฉพาะตลอดถึงปัญหาที่จะรบราต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเป็นมูลเหตุให้มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่แท้จริงหรือที่ถูกต้องขึ้นมาโดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าความแตกต่างมันมีอยู่อย่างนี้ในส่วนที่ธรรมะเมื่อถามว่ามันมาจากอะไรเมื่อเราเลื่อนไปอีกข้อหนึ่งถึงปัญหาที่สามที่ว่าเพื่ออะไรศีลธรรมเพื่ออะไรหลักพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรพอเราเพ่งเล็งกันให้ชัดเจนเราก็จะพบว่าศีลธรรมโดยทั่วๆไปไม่ว่าศีลธรรมระบอบไหนในศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาไหนหรือมุมโลกไหนก็ตามมันมุ่งเพื่อสันติสุขของสังคมเพื่อสันติสุขของสังคมหรือสังคมสันติเราเรียกเป็นสมาธิก็เรียกว่าสังคมสันติในส่วนตัวศาสนาตัวหลักศาสนานั้นมันเป็นเรื่องของปัจเจกสันติคือสันติของบุคคลเฉพาะคนเฉพาะคนเฉพาะคนข้อนี้จำเป็นมากที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าเอาสังคมเป็นหลักกลายเป็นคนคนเดียวไปแล้วมันผูกพันกันเกินไปจนคนที่มีอุปนิสัยสูงก็ไม่สามารถที่จะดำเนินตนไปให้สูงได้เพราะมันมีความผูกพันทางสังคมถ้าเราจึงจำเป็นที่ต้องแยกสันติสิ่งที่เรียกว่าสันติคือความสงบสุขนั่นน่ะออกเป็นสองประเภทคือประเภทของสังคมและประเภทของปัจเจกชนศีลธรรมนั่นเองเรามุ่งหมายเพื่อสังคมสันติส่วนหลักศาสนาคือตัวแท้ของศาสนาโดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็มุ่งปัจเจกสันติคือสันติของคนเป็นคนคนไปนี่บางคนอาจจะถามหรือสงสัยขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าตัวศาสนานั้นไม่มุ่งประโยชน์สังคมเลยอย่างนั้นเลยข้อนี้ขออย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเพราะว่าหลักพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าก็ตามท่านถือหลักว่าถ้าทุกคนดีแล้วสังคมจะเป็นยังไงมันจะเลวไปได้ยังไงถ้าทุกคนคือปัจเจกชนดีมีความสงบสุขแล้วสังคมมันจะเลวไปได้ยังไงท่านจึงไม่พูดถึงสังคมในส่วนที่เป็นหลักธรรมในหลักพุทธศาสนาแท้คงเอาปัญหาทางสังคมไว้ให้ฝ่ายศีลธรรมและเพราะว่าฝ่ายศีลธรรมไม่สามารถที่จะทำสันติส่วนปัจเจกชนให้เกิดขึ้นได้นั่นก็มีค่าเพียงสันติฝ่ายสังคมไปตามเดิมเนี่ยเมื่อถามว่าเพื่ออะไรแล้วก็ศีลธรรมก็เพื่อสังคมสันติหลักศาสนาแท้ก็เพื่อปัจเจกสันติคือคนเฉพาะคนแต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็ยังพอจะมองเห็นได้ว่าสันติของสังคมก็เป็นปัจจัยของปัจเจกสันติได้ด้วยถ้าศีลธรรมของประชาชนคนทั่วไปดีก็เป็นนั้นว่ามีหวัง
ว่าประชาชนแต่ละคนละคนนั้นอาจจะเข้าถึงหลักของตัวศาสนาได้ถ้าคนเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมจะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักของตัวแท้ของศาสนาได้มีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้เหมือนกันแต่ความมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วก็แยกกันต้องการจะทำหน้าที่กันคนละหน้าที่อย่างในหลักของพุทธศาสนาแบ่งสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นะประโยชน์ประโยชน์เนี่ยไว้เป็น3พวกเลยกัน ประโยชน์วันนี้หรือปัจจุบันนี้นี่อย่างหนึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ทีนี้ประโยชน์วันข้างหน้าหรือชาติหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์แต่เป็นเรื่องโลกทั้งนั้นทั้งประโยชน์วันนี้และประโยชน์วันหน้าเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องวิสัยโลกนั้นนี่ประโยชน์ที่3ซึ่งที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่าประโยชน์ก็เรียกว่าประโยชน์เหมือนกันท่านเรียกว่าปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์อย่างยิ่งเหนือความเป็นโลกคือเหนือความอยู่ในโลกเหนือทุกข์เหนือโลกโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์จึงมีอยู่3ประโยชน์อย่างโลกวันนี้และโลกข้างหน้าแล้วก็ประโยชน์ที่เหนือโลกความมุ่งหมายของศีลธรรมอยู่แค่ประโยชน์โลกประโยชน์วันนี้หรือประโยชน์วันหน้าก็ตามเป็นประโยชน์เรื่องโลกฝ่ายโลกเกี่ยวกับโลกส่วนประโยชน์ส่วนหลักทางศาสนาตัวแท้ของศาสนาที่เป็นตัวจริงของศาสนาแท้นะมุ่งความอยู่เหนือโลกมีจิตใจอยู่เหนือโลกชนิดที่โลกครอบงำไม่ได้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกนี่เขาเรียกว่าโลกุตระโลกิยะนั่นคือโลกเกี่ยวกับโลกอยู่ในโลกอยู่ในวิสัยโลกส่วนโลกุตระนั้นพ้นโลกเหนือโลกอย่าเข้าใจว่าโลกบางคนเข้าใจผิดว่าโลกุตระเป็นโลกอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโลกุดรทำนองนี้นั่นเป็นความเข้าใจผิดโลกุตระแปลว่ายิ่งกว่าโลกอุตระแปลว่ายิ่งหรือเหนืออุดรแปลว่ายิ่งหรือเหนือแล้วโลกก็คือโลกาก็คือโลกเพราะนั้นว่าศีลธรรมนี่เรามุ่งจะจัดประโยชน์ในโลกอย่างโลกตามวิสัยโลกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนหลักพุทธศาสนานั้น มันมุ่งหมายความดับทุกข์สิ้นเชิงเช่นถ้าเราถือว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นตัวบทสัมพันธ์ของหลักศาสนาก็จะเห็นได้ทันทีว่านั่นต้องการอยู่เหนือกิเลสตัณหาเหนือโลกจะมีจิตใจชนิดที่ว่าโลกนี่จะยั่วย้าวบุคคลนั้นไม่ได้ต่อไปจะจูงบุคคลนั้นไม่ได้ต่อไปไม่ถึงกับบีบคั้นไม่ต้องพูดถึงการบีบคั้นแม้แต่จะยั่วหรือจะล่อหรือจะทำจิตใจให้หวั่นไหวไปตามแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ได้ในความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าหลักพุทธศาสนานั้นไปไกลถึงอย่างนั้นก็เพื่อว่าจะขจัดปัดเป่าปัญหาในทางด้านจิตหรือด้านวิญญาณให้สิ้นเชิง แต่อย่าเพื่อเข้าใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างที่จะแยกกันไม่ได้เหมือนกันซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันในวันหลังนี่เป็นนั้นว่าศีลธรรมนั้นมันเพื่อสันติของสังคมคือเพื่อประโยชน์อย่างโลกโลกนี้หรือโลกหน้าก็ตามส่วนหลักธรรมะหรือหลักศาสนาแท้นะมุ่ง
ัจเจกสันติที่ไปได้ไกลลิบไปได้สูงกว่าไปได้ไกลอีกมากจนอยู่เหนือโลกทีนี้เราเลื่อนไปปัญหาข้อที่4ที่ว่าโดยวิธีใดคือวัตถุที่ประสงค์ในทางศีลธรรมนั้นจะสำเร็จได้โดยวิธีใดและวัตถุประสงค์ในทางหลักศาสนานั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใดเมื่อมีปัญหาว่าโดยวิธีใดแล้วเราก็จะต้องพบความแตกต่างกันอีกตามเคย ในเรื่องของศีลธรรม เราอาศัยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเป็นเครื่องมือสำหรับทำให้สำเร็จประโยชน์กล่าวง่ายๆก็คือการปฏิบัติในการสำรวมสำรวมตาสำรวมหูสำรวมใจสำรวมหรือว่าสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจก็ได้หรือว่าจะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรทั้งนี้ก็ได้นั่นหลักปฏิบัติที่จะให้สำเร็จประโยชน์นั้นมันจึงอยู่ที่การกระทำและเป็นการกระทำชนิดที่เป็นการสำรวมระวังมีข้อปฏิบัติต่างๆที่ต้องสำรวมระวังไปตามนั้นที่นี้ส่วนหลักที่เป็นตัวธรรมคือเป็นตัวหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องการเครื่องมือคือความรู้แจ้งนี่ขอให้เข้าใจว่าความรู้หรือการทำความรู้หรือความรู้แจ้งก็ตามนั่นคนละอย่างกับการสำรวม การสำรวมนี่มีขอบเขตมีระเบียบมีข้อบังคับและมีเจตนา ที่เราจะต้องละเว้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปหรือประพฤติปฏิบัติในทางที่ข่มจิตข่มใจข่มกิเลสอะไรก็ตามโดยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ไปนี่เรียกว่าสำรวมทั้งนั้นแม้แต่การข่มกิเลสนี่ก็ต้องเรียกว่าการสำรวม ส่วนหลักสัจธรรมหรือหลักตัวศาสนาแท้นั่นเราไม่ถือว่าการสำรวมอย่างนั้นจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้เราไปมุ่งเอาความรู้แจ้งเห็นจริงตามที่เป็นจริงของธรรมชาติว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงตัวธรรมะแท้ได้นั่นจึงไปอยู่ที่การทำให้รู้แจ้งไม่ใช่การสำรวมตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆที่ถ้าพูดถึงสติปัญญาหรือว่าปัญญาเนี่ยที่เราจะใช้ในการปฏิบัติศีลธรรมทั่วไปเราใช้สติปัญญาตามธรรมดาได้คือใช้สติปัญญาตามธรรมดาที่มนุษย์มีอยู่เนี่ยได้ที่เรียกว่าอินเทลเล็กต์ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าในทางของหลักธรรมะหรือสัจธรรมแล้วมันไม่พอก็จะต้องใช้สติปัญญาที่วิวัฒนาการสูงขึ้นไปจนถึงที่เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงทีเดียวเป็นวิสดัมหรือเป็นปัญญาขนาดนั้นแล้วต้องเป็นอย่าง intuitive คือว่าเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นแล้วก็เป็นภายในที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดก็ไม่ได้เป็น subjective โดยประการทั้งปวงนี่เป็น subjectivity อย่างเต็มที่ลักษณะเหล่านี้ไม่มีในเรื่องของศีลธรรมแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีจะขาดไม่ได้ในหลักฝ่ายพุทธศาสนาหรือสัจธรรมโดยในนี้เราจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากทีเดียวจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใดนี่ศีลธรรมมันสำเร็จได้โดยการกระทำที่เป็นการสำรวมส่วนหลักสัจธรรมสำเร็จได้ด้วยการทำความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดสติปัญญาที่จะต้องใช้ก็ยังแตกต่างกันมากถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมองให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและสัจธรรมสองอย่างนี้ไว้ให้ชัดเจนเสมอไปขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายกำหนดความข้อนี้ไว้ให้แม่นยำแล้วท่านจะสะดวกสบายมากในการที่จะฟังคำบรรยายหรือการศึกษาต่อไปข้างหน้าจนตลอดชีวิตของท่านไม่มีการฟั่นเฟือ เพราะนั้นว่าศีลธรรมกับหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่อันเดียวกันแล้วที่เราจะวินิจฉัยในข้อที่ว่าคนบางคนอาจจะคิดว่าศีลธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาใช่ไหมอาตมาเชื่อว่าคนทั่วไปจะเข้าใจอย่างนั้นถ้าจะเข้าใจอย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่มากเหมือนกันเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาจะมีข้อปฏิบัติอยู่ระบอบหนึ่งในขั้นต้นๆที่เรียกว่าศีลธรรมด้วยกันทุกศาสนาแต่อย่าลืมว่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่ามูลเหตุของการเกิดนั่นน่ะมันต่างกันแล้วสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเนี่ยความจำเป็นทางศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดมาก่อนศาสนาด้วยซ้ำคือว่าเรื่องของศาสนาแท้เนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญามากกว่าเรื่องของศีลธรรมมันเรื่องที่มนุษย์ทะเลาะวิวาทเถียงแย่งเบียดเบียนกันแล้วต้องหาทางสงบระงับเป็นส่วนทั่วๆไปเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมามีปัญหาเรื่องความโลภความโกรธความหลงหรือโลกหน้าหรือความตายเนี่ยมันมาทีหลัง แต่ว่ากฎศีลธรรมกฎของศีลธรรมมันได้มีอยู่แล้วในเมื่อศาสนาในด้านขั้นสูงเกิดขึ้นมันเพื่อจะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์พระศาสดาของศาสนาที่มีสติปัญญาก็ยอมรับเอาศีลธรรมเนี่ยถวายเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่จะเป็นเครื่องปรับปรุงคนให้เหมาะแก่ศาสนาหรือว่ามันจำเป็นที่คนทุกคนจะต้องมีศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมท่านลองคิดดูโดยเปรียบเทียบกันกับกฎหมายซึ่งมนุษย์จะต้องบัญญัติขึ้นให้เหมาะสมกับเหตุกับปัจจัยหรือกับเหตุผลกับเวลากับสถานที่เราจะเห็นว่ากฎหมายในโลกนี้โดยหลักใหญ่ๆอาจจะตรงกันแต่โดยข้อปลีกย่อยเฉพาะการเฉพาะถิ่นเฉพาะประเทศก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องฝ่ายศีลธรรมไม่ใช่ฝ่ายหลักศาสนา นี่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วจะจัดศีลธรรมเป็นศาสนานั้นโดยความจริงนั้นไม่ถูกคือโดยนิตินัยแล้วไม่ถูกแต่ว่าโดยพฤติในที่เป็นไปเองที่เป็นกันอยู่นั่นน่ะมันก็สัมพันธ์กันจนคนเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา แต่ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราจะต้องจับใจความให้ได้ว่าศีลธรรมกับศาสนานั่นน่ะต่างกันอย่างไรถ้ามันอย่างนั้นจะปนกันยุ่งแล้วท่านนักศึกษาจะต้องเวียนหัว โดยไม่ต้องสงสัยทีนี้มันมามีปัญหาต่อไปถึงข้ออีกข้อหนึ่งว่าการกระทำอย่างเดียวกันนั่นน่ะมันเป็นศีลธรรมก็ได้เป็นสัจธรรมไปก็ได้อย่างสมมติว่าท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นอย่างนี้โดยหลักทั่วไปก็ต้องมองกันในแง่ของศีลธรรมคือจัดเป็นศีลธรรมการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเนี่ยจัดเป็นศีลธรรม การให้อะไรไปแก่ผู้อื่น แต่ว่าในแง่ของสัจธรรมหรือของหลักพุทธศาสนาชั้นสูงมันก็เป็นไปได้และเหมือนมีการทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่เป็นคนละอย่างโดยความมุ่งหมายเป็นคนละอย่าง
คือว่าเราสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยความที่ให้ความโลภของเราหมดไปเราสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะจะให้ความเห็นแก่ตัวของเราหมดไปเราสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะเราไม่มีการเห็นแก่ตัวและไม่หวังตอบแทนเป็นอันขาดและเราเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรไม่ประสงค์อะไรทั้งสิ่งใดที่เรามีอยู่น่ะเราสละไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีแล้วให้ของไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาหรือว่าเป็นหลักสัจธรรมตัวศาสนาแท้ไปแต่ถ้าเราสงเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยหวังว่าจะรักใคร่กันจะผูกพันกันจะช่วยเหลือกันจะเป็นอยู่ด้วยกันและกันอย่างสงบสุขอย่างนี้มันเป็นเรื่องของศีลธรรมไปถ้าไปปนกันแล้วก็จะเห็นว่าศีลธรรมกับศาสนาเนี่ยปนกันยุ่งแล้ว นั่นเราต้องไม่ลืมความมุ่งหมายอันใหญ่ที่ว่าสัจธรรมเป็นไปเพื่อสังคมสันติเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกส่วนศีลธรรมเป็นอย่างนั้นส่วนสัจธรรมนั้นต้องอยู่เหนือนั่นเสมอต้องเป็นไปเพื่อออกไปจากโลกเพื่อเหนือโลกเพื่อฆ่ากิเลสสิ้นเชิง นี่เป็นการเปรียบเทียบ ทีนี้ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกขอกล่าวซะเลยว่าแม้จะเป็นเรื่องยากไปหน่อยก็กล่าวซะเลยว่าเรื่องศีลธรรมเนี่ยเรายึดอยู่ที่ความดีขอให้เข้าใจว่าเรื่องศีลธรรมต่างๆเรายึดอยู่ที่ความดีต้องการให้ละชั่วแล้วยึดอยู่ที่ความดี ส่วนเรื่องสัจธรรมหรือหลักแท้ของพุทธศาสนานั่นน่ะอยู่เหนือความดีนี่จิตใจอยู่อีกระบอบหนึ่งชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งคืออยู่เหนือความดีเห็นความดีเนี่ยไม่มีความหมายที่จะครอบงำจิตใจหรือจะมีน้ำหนักมาครอบงำจิตใจอะไรได้มันไปสูงถึงอย่างนั้นแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปไม่ถึงแต่เราก็ต้องรู้ไว้เพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งซึ่งว่าถ้าใครไปไม่ถึงมันก็คนนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่สูงสุดของพุทธศาสนาโดยเหมือนกันการที่เราถือเอาได้แต่เพียงความดีนี่จะเรียกได้ว่าเราถือเอาประโยชน์ได้ครึ่งเดียวเท่านั้นน่ะต่อเมื่อเรามีจิตใจชนิดที่อยู่สูงเนื้อความดีทีหนึ่งหรือเนื้อสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเต็ม 100% นั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ถ้าเผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเรามีโอกาสเรามีเวลาเรามีความสามารถเราก็เข้าถึงได้แต่เอาถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ที่เรายังอยู่ในสภาพอย่างนี้การที่เรารู้ไว้ว่าจิตใจที่อยู่เหนือความดีนั่นเป็นอิสระสูงสุดความรู้นี้ก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าบางทีเราหลงในความดีมากเกินไปนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราทำความชั่วได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะมันหลอกมันหลงกันอยู่ในตัวเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆไม่ว่าสิ่งใดหมดน่ะเป็นความมืดหรือเป็นความหลงชนิดหนึ่งนี่ขอบอกไว้อย่างนี้ว่าความยึดมั่นในอะไรก็ตามใจแม้ในความดีนั่นเองถ้ามีความหลงยึดมั่นมากเกินไปแล้วจะมีความมืดอยู่ชนิดหนึ่งเมื่อมีความมืดแล้วไม่ต้องสงสัยจะต้องทำอะไรผิดๆลงไปได้ถ้ามีจิตใจอยู่เนื้อความดีคือเป็นอิสระไปโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงแล้วก็จะสว่างสวายแจ่มแจ้งไม่มืดเลยไม่มีทางที่จะทำอะไรผิดได้เลยท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาวินิจฉัยสิ่งต่างๆนั้นควรจะมีจิตใจอิสระให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็น่าจะเตรียมตัวเพื่อจะรู้เรื่องนี้หรือเพื่อเข้าใจเรื่องนี้ไว้ตามทั้งควรแม้ว่าจะเป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนาก็ตามแปลว่าเราจะได้รู้จักมันตลอดสายตั้งแต่รากฐานที่สุดจนถึงท่ามกลางและจนถึงยอดสุดสูงสุดเลยเนี่ยเรียกว่ารู้จักมันโดยตลอดสายว่าธรรมะธรรมะธรรมะมันมีอะไรเป็นรากฐาน
มีอะไรเป็นตรงกลางและมีอะไรเป็นสูงสุดเมื่อเรารู้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและสัจธรรมโดยบริบูรณ์แล้วก็จะเรียกว่ารู้ตลอดสายท่านควรจะสนใจไหว้วันนี้ถือโอกาสกล่าวทีเดียวตลอดสายโดยย่อเป็นทิวทัศน์ตลอดสายเหมือนกับว่าดูทีเดียวหมดแม้จะเป็นเรื่องย่อก็มีประโยชน์เป็นเอาไลน์ดูมาทีเดียวหมดตลอดสายจึงได้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับสัจธรรมเรื่อยไปจนถึงที่สุดนี่ก็เป็นอันว่าเรามองเห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรมและหลักแท้ของพุทธศาสนาแล้วทีนี้ก็เหลืออีกคำหนึ่งคำที่สามคือวิธีปฏิบัติหัวข้อของเรามีว่าศีลธรรมหลักพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติทีนี้เราก็มาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องต่างกันอย่างเดียวกันอีกเช่นเดียวกับที่อะไรก็ต่างกันมาตลอดสายคำว่าวิธีปฏิบัติเราไม่ได้หมายถึงหลักวิชานี่ควรจะทราบว่าเราหมายถึงตัวการกระทำที่ต้องทำลงไปจริงๆในด้านศีลธรรมหรือในเรื่องของศีลธรรมได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องโลกหรือเป็นเรื่องวิสัยโลกเพื่ออยู่กันอย่างสงบแต่ก็แม้ว่าจะเป็นสงบก็ต้องเรียกว่าสงบอย่างโลกถ้าพูดตรงๆก็เรียกว่าสงบอย่างขอไปทีเพราะว่าสันติภาพถาวรแท้จริงมีในโลกไม่ได้ในโลกมีได้แต่สันติภาพอย่างขอไปทีนั้นมันต้องเนื้อโลกหรือเป็นเรื่องของโลกุตระจึงจะมีสันติภาพถาวรและแท้จริงเพราะนั้นเรื่องของศีลธรรมจึงมีเรื่องอะไรๆอย่างขอไปทีอยู่มากคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลธรรมเราจึงต้องยอมรับหมดนับตั้งต้นตั้งแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไอ้เหล่านี้รวมเข้าไว้ในเรื่องของศีลธรรมหมดและถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะพดุงศีลธรรมไหว ท่านต้องพิจารณาให้ละเอียดละออถี่ถ้วนว่าแม้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีปรัมปราเทรดิชันต่างๆก็เหมือนกัน จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างวิธินิติเคราะห์ให้ดีที่สุดถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสันติสังคมสันติแล้วก็ใช้ได้ไม่ผิดหลักศาสนาไม่ผิดหลักอะไรหมดแม้แต่พระเครื่องรางก็ใช้ได้ถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมหรือเป็นเรื่องของโลกถ้าเอาพระเครื่องรางมาใช้เพื่อให้มีจิตใจมั่นคงในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นเครื่องกุญใจไม่ให้เกิดความหวาดกลัวในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นผาสุกอย่างนี้มันก็จัดสวายในฐานะที่เป็นเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีรีตองเท่านั้นอยากจะขอกล่าวเลยไปถึงว่าแม่สิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์บางอย่างนั้นถ้าไม่งมงายเกินไปและพอที่จะมีเหตุผลทำให้คนมีจิตใจปกติบ้างก็รวมไว้ในเรื่องของศีลธรรมเหมือนกันไม่ต้องปัดออกไปจากเรื่องของศีลธรรมแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้คนเรามีสันติความสงบอย่างขอไปทีได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าศีลธรรมที่แท้จริงเนี่ยไม่หยุดอยู่เพียงแค่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีรีตองหรือแม้แต่วัฒนธรรมเหล่านี้ต้องเลยขึ้นไปอีกหน่อยเลยขึ้นไปถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่ได้วางไว้เป็นระบอบของศีลธรรมตั้งแต่บรมโบราณกาลมาจนถึงกระทั่งบัดนี้ซึ่งถูกผนวกไว้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาทุกศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาซ
ึ่งเกิดขึ้นในตอนหลังจากที่ศีลธรรมมีแล้วแล้วก็ไม่ปฏิเสธศีลธรรมท่านศาสดาองค์ใดก็ตามจะต้องจับพลัดจับผลูพูดถึงศีลธรรมเหล่านั้นที่มีอยู่ก่อนท่านเกิดโดยไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นทุกศาสนาทุกศาสดาเลยกันมันจึงเป็นอันว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโบรมโบราณก่อนนั้นจะต้องพลัดเข้ามาอยู่ในพระคัมภีร์ของศาสนาทุกศาสนาแต่เราอาจจะแยกออกมาได้โดยง่ายซึ่งแม้ในพุทธศาสนานี้ก็มีเรื่องบางเรื่องสูตรบางสูตรข้อความบางตอนเนี่ยแยกออกไปได้เป็นส่วนศีลธรรมคือเป็นไปเพียงเพื่อประโยชน์โลกนี้อยู่กันอย่างผาสุกส่วนตัวข้อปฏิบัติแท้ๆก็คือข้อปฏิบัติที่ได้เคยปฏิบัติกันมาแล้วตั้งแต่บอกไม่ได้ว่าเมื่อไรที่เรามักจะใช้คำว่าดึกดำบรรพ์ภาษาบาลีใช้คำว่าสนันตนะแล้วไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรทั้งศาสนาอื่นที่มุมโลกอื่นก็เหมือนกันจะต้องมีสิ่งชนิดนี้คือที่ปฏิบัติกันมาแล้วตั้งแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรแล้วเมื่อเกิดศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรขึ้นก็ตามสิ่งนั้นก็พลัดเข้ามาอยู่ตามสมควรเสมออย่างคัมภีร์ของพวกยิวก็มีในศาสนาคริสต์และในคัมภีร์ของพวกยิวก็มีเรื่องของศาสนาอื่นซึ่งก่อนพวกยิวมาอยู่ในศาสนาของในคัมภีร์ของพวกยิวดังนี้เป็นต้นนั่นส่วนนั้นเราจะต้องรู้จักมองแยกแยะให้เห็นว่ามันเป็นส่วนศีลธรรมเช่นว่าความไม่เบียดเบียนเนี่ยท่านลองทายสิว่าคำว่าความไม่เบียดเบียนมันสอนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนสอนเนี่ยเป็นยิ่งกว่าพรีฮิสตอริกคือว่าอยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ที่ใครจะบอกได้อย่างในอินเดียนี่ก็ถือว่าอหิงสาปรโมธัมโมนี่ความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะอย่างยิ่งมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าหรือก่อนใครๆหมดอย่างนี้เขาไม่จัดเป็นศาสนาแต่เขาจัดเป็นกฎหรือเป็นตัวบทของศีลธรรมนี่ความซื่อตรงต่อกันและกันอันนี้ลองคิดดูมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามันประสบความยุ่งยากลำบากที่เกิดมาจากการที่ไม่ซื่อตรงกันแล้วมันมีความจำเป็นบังคับที่มนุษย์จะต้องสร้างความซื่อตรงต่อกันและกันขึ้นมาไม่ใช่ในรูปของศาสนาแต่ในรูปของความจำเป็นบังคับเป็นกฎของสังคมหรือเป็นศีลธรรมจนกว่าจะวิวัฒนาการไปถึงด้านจิตด้านใจด้านวิญญาณโดยตรงจึงจะเป็นศาสนา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันการซื่อตรงต่อกันและกันตลอดถึงการไม่เบียดเบียนกันเหล่านี้ เป็นหลักใหญ่หรือเป็นกฎเกณฑ์ของศีลธรรมแต่แล้วเรามีทางที่จะพิจารณาเห็นได้ชัดจริงว่ามันเป็นเรื่องขอไปทีทำไมขอไปทีเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงถึงที่สุดมันทำไปเท่าที่ความจำเป็นบังคับถ้ามันตั้งรากฐานอยู่บนความจำเป็นบังคับไม่ได้ตั้งรากฐานอยู่บนความจริงแท้หรืออัลติเมททรูธอะไรทั้งนั้น เพราะว่าผู้กล่าวนั้นก็ไม่ได้รู้ความจริงข้อนี้แต่ได้กล่าวได้บัญญัติไปตามเท่าที่ความจริงมันบังคับเฉพาะหน้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องวิธีปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเท่าที่เหตุผลเฉพาะหน้าแล้วก็เพื่อผลเฉพาะหน้าและกว้างพอที่จะรวบเอาระเบียบปฏิบัติยุ่มยิ้มทั้งหมดทั้งสิ้นเข้าไว้ในส่วนนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคมสังคมเป็นสุขได้โดยวิธีใดก็เถอะก็ใช้ได้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นศีลธรรมที่ดีได้ทั้งนั้นน่าจะแตกต่างกันบ้างอย่างที่ว่าบางทีอาจจะเห็นเป็นหน้ามือหลังมือเช่นว่าฆ่าสัตว์เอาเนื้อมากินศีลธรรมบางแขนงจะถือว่าไม่บาปบางแขนงจะถือว่าบาปในตรงนี้เป็นต้น
มันเป็นเรื่องของศีลธรรมแท้เป็นเรื่องที่มนุษย์บัญญัติเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุผลหรือความจำเป็นเฉพาะหน้าถ้าเราอย่าไปติเตียนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองหรือวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเป็นรากฐานขั้นแรกของศีลธรรมและตัวศีลธรรมเองตามบทบัญญัตินั้นๆ ที่สำหรับพุทธศาสนาเรามีวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เรียกว่าธรรมะทั่วไปสำหรับคฤหัสถ์เช่นสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่ทางในคัมภีร์ฝ่ายพระพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปสำหรับคฤหัสถ์สัจจะก็คือความซื่อตรงหรือความจริงธรรมะก็คือการบังคับตัวเองขันติก็คือความอดกลั้นอดทนในระหว่างกันและกันอันนี้หรือระหว่างตัวเองคือกับกิเลสก็ได้ แล้วก็จาคะก็คือการสละสิ่งที่ควรสละตามที่ควรสละอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นกฎของศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อนิพพานไม่ได้ทำเพื่อมีจิตใจอยู่เหนือกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงห ลักปฏิบัติโดยทางศีลธรรมจึงอยู่ในระดับอย่างนี้หรือเพียงเท่านี้ส่วนหลักปฏิบัติในด้านสัจธรรมหรือตัวหลักศาสนาแท้ที่สูงขึ้นไปนั้นขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าจะต้องเลิกล้างสิ่งเหล่านั้นหมดจะต้องเลิกล้างขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองไสยศาสตร์เครื่องรางอะไรต่างๆนี่หมดเกลี้ยงยอมรับไม่ได้และจะไม่มีข้อปฏิบัติแต่เพียงว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะอะไรต่างๆนี้ไม่ได้มันจะต้องสูงขึ้นไปจนถึงสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสในภายในของตนโดยเฉพาะซึ่งท่านจัดไว้เป็นหลักใหญ่ก็มีว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลักใหญ่ที่สุดท่านจัดไว้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาที่เรามาถึงคำว่าศีลเมื่อตะกี้ซึ่งขอให้ผัดไว้ก่อนนะว่าอย่าเพิ่งเอาไปปนกับศีลธรรม คำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามีสามคำเป็นประมวลหลักทั้งหมดของการปฏิบัติในฝ่ายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาศีลแปลว่าปกติอยากจะขอร้องว่าจำศีลไว้สักคำว่าแปลว่าปกติท่านทำตัวให้ว่าทำกายวาจาให้ปกติอยู่ได้แล้วมีศีลสมบูรณ์เลยไม่ต้องแยกเป็นศีล5ศีล10ศีล8ศีล200 300อะไรไม่ต้องแยกแต่ว่าขอให้ทำกายวาจาให้ปกติปราศจากโทษรบกวนแล้วก็เรียกว่ามีศีลส่วนสมาธินั่นน่ะมีใจปกติส่วนปัญญานั่นน่ะคือรู้แจ้งแทงตลอดเราไปเปรียบเทียบกันดูศีลมีกายกับวาจาปกติใจยังไม่พูดถึงเลยยอมให้จะไม่ปกติบ้างก็ยังยอมให้ส่วนสมาธิเนี่ยคือใจปกตินี่ส่วนปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนี่ถ้าว่าอะไรปกติเราต้องเรียกว่ากิเลสปกติหรือสันดานปกติมันยิ่งไปกว่าใจปกติที่ว่ากายวาจาปกติจัดเป็นศีลนั้นไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสกิเลสมันมีอยู่แต่มันทำอะไรออกมาไม่ได้เพราะระเบียบปฏิบัติทางศีลควบคุมไว้ได้กิเลสเลยสยบนิ่งอยู่ข้างใน แต่ว่าอาจจะคุณอยู่ที่ใจก็ได้ไม่ขาดศีล แต่พอไปถึงขั้นสมาธิใจต้องปกติอีกในขอบวงของจิตของใจต้องปกติอีกแล้วกิเลสไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่
แต่เราไปอยู่ในส่วนลึกที่ไม่แสดงอาการอะไรที่จิตอย่างนี้เขาเรียกว่าสันดานอยู่ในสันดานส่วนลึกเป็นมโนธรรมส่วนลึกของจิตทีหนึ่งมันไปซ่อนอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะออกมาแต่ไม่ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีสมาธิควบคุมอยู่ท่านสมาธิมันจึงได้แต่เพียงทำจิตให้ปกติ ทีนี้พอไปถึงข้อปฏิบัติขั้นที่เรียกว่าปัญญานั่นคือปราดใส่เอายายาที่เป็นฆ่าศึกต่อกิเลสนะใส่ลงไปในสันดานเลยหมายความว่าเอายาพิษที่เป็นพิษต่อกิเลสนะส่องลงไปในสันดานเลยแล้วก็เลยกวาดล้างกิเลสในสันดานของเราให้หมดสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากสันดานแล้วก็ไม่มีวันที่จะออกมาที่จิตหรือที่กายวาจาต่อไปท่านการปฏิบัติในขั้นปัญญาจึงเด็ดขาดและสูงสุดทำความสะอาดให้แก่สันดานของมนุษย์ไม่มีกิเลสเหลือเป็นเชื่อแม้แต่เป็นเชื่อที่จะออกมาทำความวุ่นวายทางกายทางวาจาหรือทางใจต่อไปนั่นคือข้อปฏิบัติฝ่ายหลักสัจธรรมหรือฝ่ายหลักพระพุทธศาสนา มันไปไกลและไปต่างกว่าระดับศีลธรรมเป็นอันมากเนี่ยมาอยากจะขอให้กำหนดสิ่งเหล่านี้ว่าให้แม่นยำและทีหลังท่านจะศึกษาพุทธศาสนาอย่างสะดวกดายไม่มืดไม่มึนไม่งงสรุปว่าในด้านของศีลธรรมและเรายอมรับหมดว่าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อสันติของสังคมและรับเข้ามาได้ทั้งนั้นแม้แต่จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นั่นก็เป็นเรื่องของศีลธรรมไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาของสัจธรรมและใช่ไม่ได้จะต้องกวาดไสยศาสตร์เครื่องรางขนบธรรมเนียมประเพณียึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆนั้นออกไปสิ้นเชิงแล้วมาอยู่ที่ข้อปฏิบัติที่เป็นความจริงและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแท้แล้วก็สามารถรื้อรากถอนเชื้อของกิเลสซึ่งที่แท้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันกิเลสก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันมันต้องมีความรู้ในเรื่องสัจธรรมที่เป็นชั้นสูงที่เป็นขั้นสูงธรรมชาติความลับของธรรมชาติในขั้นสูงเรื่องกิเลสและเรื่องกำจัดกิเลสให้หมดไปนั่นคือหลักสัจธรรมส่วนศีลธรรมนั้นเราไม่ต้องมีความรู้ถึงขนาดนี้เรามีความรู้เพียงแต่จะจัดการกับปรากฏการณ์ต่างๆภายนอกเท่าที่ธรรมชาติมันแสดงออกมาไม่เข้าถึงความลับของธรรมชาติได้นั่นก็เป็นนั้นว่าแก้ไขกันไปตามเรื่องตามราวในปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติเท่าที่มนุษย์ต้องการความสงบของสังคมนั้นถ้าเราจำคำว่าสังคมกับคำว่าปัจเจกชนไว้ได้แล้วก็เป็นการรับประกันความปนเปกันได้ศีลธรรมอยู่ฝ่ายสังคมสัจธรรมมันอยู่ฝ่ายปัจเจกชนถ้าไปผูกพันกันเป็นสังคมแล้วไม่มีใครปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงได้มันดึงกันมาในทางธรรมดาทางพื้นฐานทั่วไปหมดนั้นต้องให้โอกาสแก่ปัจเจกชนอีกส่วนหนึ่งพิเศษเป็นอีกส่วนหนึ่งให้เขาสามารถใช้ความรู้สติปัญญาอย่างสูงไม่มีขีดจำกัดจนกระทั่งเขารื้อถอนสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตใจที่เป็นภัยเป็นอันตรายออกไปได้หมดชำระสันดานเรียกว่าสันดานแม้จะเป็นคำแปลกหูอยู่ว่างควรจะจำไว้สันดานคือส่วนลึกของจิตใจพื้นฐานส่วนลึกของจิตใจเราเรียกว่าสันดานเขาให้ถือไว้ว่าสิ่งต่างๆจะต้องมีพื้นฐานส่วนลึกอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรหมดที่นี้เราจะพิจารณากันในตอนท้ายซึ่งเป็นการสรุปว่าสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกันอย่างไร
มันแยกกันอยู่เด็ดขาดจนเป็นข้าศึกต่อกันหรือว่ามันเกี่ยวข้องกันได้และมันช่วยสนับสนุนแก่กันและกันได้อาตมาขอบอกอย่างยืนยันว่าแม้มันจะแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันกลับไม่เป็นข้าศึกต่อกันถ้าเรารู้วิธีจัดวิธีทำที่ถูกต้องแล้วก็กลับสนับสนุนแก่กันเช่นว่าความเป็นอยู่ในทางศีลธรรมในทางศีลธรรมหรือสังคมที่ดีเนี่ยย่อมเป็นสังคมที่อาจจะเข้าใจสัจธรรมได้โดยง่ายกว่าสังคมที่ไม่มีศีลธรรมนี่เรามองขึ้นที่ถ้าเรามองลง ผู้ที่ศึกษามาในหลักสัจธรรมอย่างเพียงพอแล้วไม่สามารถจะผิดศีลธรรมโดยไม่ต้องคิดต้องนึกคือว่าให้ความรู้ในทางสัจธรรมควบคุมไปอย่างเดียวก็พอแล้วไม่มีทางที่จะผิดในทางศีลธรรมได้เลยเพราะมันเป็นวิชาความรู้เป็นความจริงเป็นความฉลาดที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งถ้ารู้แล้วไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ผิดได้ต่อไปแล้วยิ่งกว่านั้นมันยังอยู่เนื้อความถูกได้อีกด้วยความถูกก็ยังกลายเป็นของเล็กน้อยไปนี่ถ้ามองลงก็มันยังก็สัมพันธ์กันอยู่ดีเรามีความรู้ทางสัจธรรมเท่าไหร่ก็ช่วยศีลธรรมของเราก้าวหน้าเร็วขึ้นเท่านั้น เรามีศีลธรรมมากเท่าไหร่แล้วก็ช่วยการศึกษาในทางสัจธรรมของเราง่ายขึ้นเท่านั้นท่านอย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดขวางกันหรือเป็นข้าศึกแก่กันเราควรถือโอกาสศึกษาพร้อมๆกันไปเท่าที่ทำได้และรู้จักเลือกกาลเทศะว่าเราจะใช้ศีลธรรมเมื่อไรเราจะใช้สัจธรรมเมื่อไรแล้วก็ขอให้ยึดหลักเดิมๆที่กล่าวมาแล้วต้นนั้นว่าถ้าเป็นเรื่องของสังคมเราก็ใช้หลักของศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือทางจิตทางวิญญาณยิ่งๆขึ้นไปเราก็ใช้หลักของสัจธรรมเราก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมทั้งทางศีลธรรมและสัจธรรมคือทั้งทางกายและทางใจคือทั้งทางสังคมและทั้งทางส่วนตัวเฉพาะมันดีอย่างนี้ทีนี้อีกทางหนึ่งซึ่งมันจะต้องทราบในความสัมพันธ์โดยเราจะมองไปจากข้างล่างเพราะการที่คนเราหรือมนุษย์เราในโลกทั้งหมดจะมีศีลธรรมได้นะท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันตั้งรากฐานอยู่บนอะไรทีหนึ่งการที่มนุษย์เราจะมีศีลธรรมได้จะทำให้มีศีลธรรมได้โดยง่ายหรือโดยสะดวกได้นั่นมันต้องมีศรัทธาคือความเชื่อและเป็นความเชื่อที่ถูกต้องถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในตัวผู้สอนหรือกฎเกณฑ์ที่สอนไว้แล้วก็ใครจะประพฤติไม่มีใครประพฤติแน่ต้องมีความเชื่อความไว้วางใจในตัวผู้สอนคือพระศาสดาและในตัวสิ่งที่สอนคือพระธรรมคือคำสอนท่านจึงจะเต็มใจปฏิบัติศีลธรรมนั้นทีนี้การที่จะมีศรัทธามันมีรากฐานอยู่บนอะไรทำไมเรายังจะมีศรัทธาได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมองกันอีกชั้นหนึ่งว่าอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาถ้าเรามองไปมองมาอาจจะพบว่ามันมีอุดมคติจะเป็นอุดมคติที่สูงหรือที่ต่ำหรือที่เตี้ยยังไงก็ตามต้องมีอะไรเป็นอุดมคติอยู่อย่างศรัทธาจึงจะมีที่ตั้งหรือที่ก่อรากถ้าเป็นอย่างต่ำๆเตี้ยๆก็เป็นอุดมคติอย่างต่ำๆเตี้ยๆในระบอบของศีลธรรมอย่างที่เราได้รับการอบรมมาตั้งแต่แรกเกิดที่เดียวว่ามีความเชื่ออย่างนั้นความยึดถืออย่างนี้เป็นอุดมคตินี่ถ้าต้องอุดมคติต่ำศรัทธาก็ต่ำการปฏิบัติก็ต้องต่ำท่านเห็นได้ว่าเราต้องการอุดมคติที่สูงแล้วอุดมคติที่สูงอยู่ที่ไหนในเรื่องของศีลธรรมจะมีได้ไหม
อย่างมากที่สุดในเรื่องของศีลธรรมมันก็เป็นอุดมคติอย่างศีลธรรมอย่างสังคมโลกไปสูงไม่ได้ถ้าสูงจริงก็ต้องเป็นเรื่องถูกเรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องความลับของธรรมชาติที่เปิดเผยแล้วถ้าเราต้องเข้าใจถึงความลับหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันลึกซึ้งต่างๆอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหมดแล้วเราจึงจะพบอุดมคติที่สูงได้ถ้าเราจะมาถือเป็นหลักของการปฏิบัติเพื่อทำศรัทธาให้สูงได้และการปฏิบัติก็สูงได้ท่านคำว่าศรัทธาเนี่ยมันต้องการกันทั้งนั้นทั้งฝ่ายศีลธรรมและฝ่ายสัจธรรมในการปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติแล้วเราต้องการศรัทธากันทั้งนั้นทั้งฝ่ายปฏิบัติเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อสัจธรรมก็ตามและเราก็ต้องการอุดมคติกันทั้งนั้นในฝ่ายศีลธรรมหรือฝ่ายสังคมก็ต้องอุดมคติต่ำลงมาเพียงเพื่อสันติภาพชั่วคราวของสังคมแต่ส่วนสัจธรรมแล้วต้องเป็นเรื่องสูงสุดเด็ดขาดเป็นสันติภาพถาวรนั้นแท้จริงของวิญญาณทุกๆดวงนี้มันจะเป็นจะต้องมีอุดมคติสูงรู้ความจริงของธรรมชาติถึงที่สุดว่าเป็นอย่างไรนี่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในตอนนี้มันเข้ามาที่นี่เข้ามาตอนนี้ซึ่งเป็นหลักสูงสุดของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา นั้นท่านทั้งหลายอย่าได้รังเกียจไอ้คำที่มักจะรังเกียจกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่ของคนโบราณของคนงมงายอะไรทำนองนี้ไม่ใช่เนี่ยเป็นเรื่องของความจริงหรือเป็นเรื่องของความลับของธรรมชาติที่ต้องเข้าถึงแล้วมนุษย์จริงจะมีอุดมคติสูงจะมีศรัทธาและการปฏิบัติในทางสูงได้เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรซะก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรืออะไรทุกๆสิ่งมันเป็นอย่างไรซะก่อนเราจึงจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องท่านต่อไปเราก็จะต้องศึกษาเรื่องความลับของธรรมชาติสูงสุดเช่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องสุญญตานี่เท่าที่เราจะศึกษาได้จนเราได้อุดมคติสูงมีศรัทธาสูงมีการปฏิบัติสูงโดยง่ายดายความจำเป็นที่ต้องมีอุดมคตินี่จำเป็นมากอาตมาอยากจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่ง ว่าการที่เราจะบีบบังคับประชาชนหรือชาวโลกให้ประพฤติศีลธรรมโดยไม่ให้อุดมคตินั่นทำไม่ได้มันเป็นเรื่องกลิ้งครกขึ้นภูเขาแม้ต่อให้รัฐบาลที่มีอำนาจถือปืนถืออาวุธมาบังคับประชาชนให้มีศีลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ให้อุดมคติแก่เขาอย่างเพียงพอเราจะต้องให้อุดมคติแก่เขาอย่างเพียงพอจนเขาเลื่อมใสเองศรัทธาเองแล้วเขาก็ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมด้วยความสมัครใจเองมันจึงจะเป็นไปได้นี่เรียกว่าเรื่องบังคับมันก็มีแต่เรื่องระเบิดทางนั้นระเบิดทางนี้กันอยู่เรื่อยไปทีนี้เรื่องไม่บังคับเรื่องชักจูงเกลี้ยกล่อมแต่ว่าไม่ให้อุดมคติอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อย่างว่าระบบของ MRA สอนให้สอนหรือขอร้องก็ตามใจให้สมาชิกเนี่ยซื่อสัตย์กันถึงที่สุดเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาถึงที่สุดไม่เห็นแก่ตัวถึงที่สุดเมตตาถึงที่สุดอะไรแอบสุดอะไรทั้งนั้นแล้วมันจะถึงที่สุดไปอย่างไรได้ถ้าเป็นเรื่องขอร้องหรือเพียงชี้ชวนชักชวนมันปราศจากรากฐานคืออุดมคติมันต้องมองเห็นว่าทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้นมันต้องมองเห็นชัดว่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะได้อะไรที่นี่พุทธศาสนามีอุดมคติที่ว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวพูดเรื่องกรรมกันให้เข้าใจที่นี่ความเมตตากรุณาความเห็นอกเห็นใจความซื่อตรงต่อกันและกันมันมีได้
โดยไม่ต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ต้องใช้อะไรทำนองชักชวนโดยขอร้องทำนองนั้นถ้าเรามีอารมณ์คติสูงเพียงพอแล้วก็เขาจะสมัครทำสิ่งเหล่านั้นตามความประสงค์ของเราได้โดยง่ายเราต้องมีหลักเกณฑ์เรื่องความจริงของธรรมชาติความลับของธรรมชาติให้เพียงพอเขาก็จะมองเห็นและปฏิบัติในทางที่จะเมตตาในทางที่จะซื่อตรงในทางที่จะไม่เห็นแก่ตัวขึ้นมาเองทันทีนี่คือความจำเป็นที่จะต้องศึกษาในส่วนสัจธรรมว่าเรามีกิเลสตัณหาเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเพียงไรของมนุษย์เราในโลกเราจะต้องต่อต้านมันอย่างไรหรือว่าความจริงสิ่งต่างๆในโลกนี่มันเป็นอย่างไรเช่นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงจะสะดวกสบายสงบนั่นอย่าเสียดายเวลาหรืออย่าดูหมิ่นดูถูกในการที่จะศึกษาหลักธรรมะที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงของพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราศึกษาเข้าใจทั่วถึงแล้วมันจะมาอยู่ในรูปของอุดมคติที่ประหลาดอย่างยิ่งและที่สูงสุดอย่างยิ่งที่จะเชื้อเชิญให้คนเหล่านั้นดำรงตนอยู่ได้โดยถูกทางทั้งในส่วนศีลธรรมและสัจธรรมเขาก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราเอาเพียงมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมตามความหมายของคำว่ามนุษย์คือมีใจสูงอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นนั้นว่าวันนี้เราวินิจฉัยกันถึงความแตกต่างระหว่างศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนาและพร้อมกันนั้นก็ได้วินิจฉัยถึงวิธีปฏิบัติในของสองอย่างนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรด้วยและมาเห็นว่ามีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ต้องบรรยายในฐานะที่เป็นวันแรกที่ต้องกำหนดข้าวโครงตัวไปให้ได้และอย่างหนึ่งก็เพื่อว่าจะขอร้องให้นำไปวินิจฉัยพิจารณาดูว่าจะเหมาะสมอย่างไรหรือเพียงไรสำหรับท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายตามที่ระเบียบของกระทรวงมีไว้ให้อบรมวิชานี้วิชาหนึ่งรวมอยู่ในวิชาที่ต้องอบรมทั้งหลายอาตมานั้นมีความเชื่อแน่และอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งในหลักการหรือวิธีการของกระทรวงในข้อนี้จึงยินดีรับนิมนต์โดยไม่คิดแก่ความลำบากท่านจึงหวังว่าท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายจะได้พิจารณากันเป็นอย่างดีว่าวิชานี้จะช่วยให้ความเป็นผู้พิพากษาของท่านถึงที่สุดได้อย่างไรบ้างอาตมามีความเห็นมีความเชื่อมีความแน่นอนอย่างหนึ่งว่าผู้พิพากษานั้นจะต้องเป็นบุคคลอุดมคติหมายความเป็นบุคคลของอุดมคติไม่ใช่เป็นบุคคลของการลากพาไปตามอำนาจของวัตถุนิยมหรือวัตถุถ้าเราไม่มีอุดมคติวัตถุนิยมต้องลากคอเราไปเป็นแน่คนอื่นหรือบุคคลประเภทอื่นนั้นเราไม่วินิจฉัยแล้วบางทีจะต้องยอมให้เป็นอย่างนั้นแต่บุคคลประเภทตุลาการนี้จะต้องเป็นบุคคลของอุดมคติซึ่งวัตถุนิยมลากไปไม่ได้แล้วอะไรจะช่วยต้านทานพวกท่านทั้งหลายที่จะไม่ให้ถูกทำให้เป็นอย่างนั้นอาตมาเห็นว่าไม่มีสิ่งอื่นนอกจากหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่เราตั้งใจจะศึกษาอบรมกันนี้เพราะนั้นก็เป็นอันว่าเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งซึ่งจะทำให้เราเป็นตัวของเราคือเป็นปูชนียบุคคลของโลก
ตุลาการจะต้องถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของโลกประเภทหนึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาความเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ของประเทศนี้หรือประเทศไหนแต่ว่าของโลกคือของมนุษย์ทั้งหมดของมนุษยชาติทั้งหมดถ้าสถาบันอันนี้ล้มเหลวก็หมายความว่ามนุษยชาติจะไม่มีที่พึ่งหรือระสำระสายนั่นคุณค่าที่เรามีหรือจะมีนั่นมันจึงทำให้เรากลายเป็นบุคคลอุดมคติหรือบุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลประเภทที่ชาวโลกจะต้องเคารพนับถือยกย่องเนี่ยเรียกว่าปูชนียบุคคลอย่างนี้ถ้าเราต้องมีคุณธรรมอันใดอันหนึ่งที่ทำให้เราเป็นปูชนียบุคคลได้ตามสมควรกันไม่ได้หมายความว่าสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าแต่ว่าตามที่สมควรกันในฐานะที่จะพิทักษ์รักษาความเป็นธรรมของโลกท่านเราจะต้องสนใจเครื่องมือสนใจในสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในความสำเร็จอันนี้อาตมาก็มีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ได้พยายามเลือกเฟ้นในข้อธรรมะสำหรับอบรมนั่นไปแต่ในทำนองอย่างนี้ท่านถ้ามันจะไม่ค่อยน่าฟังหรือมันจะน่าเบื่อบ้างก็ต้องให้อภัยกันบ้างเพราะว่าอาตมามีความมุ่งหมายอย่างนี้แต่เชื่อว่าคงจะไม่ทำความรำคาญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงที่เราจะช่วยกันทำให้เกิดสันติสุขในโลกนี่เป็นส่วนสำคัญที่ส่วนปลีกย่อยคือว่าถ้าเรารู้เรื่องหลักพระพุทธศาสนาและศีลธรรมดีถ้าปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นในการจะวินิจฉัยข้อความตีความปัญหาต่างๆนี่มันจะช่วยให้ตีความได้ถูกต้องขึ้นในการวินิจฉัยคดีเฉพาะหน้าเฉพาะปัญหาเพราะมันจริงไม่เสียหลายเป็นว่าอย่างไรเราก็จะต้องคุยเคลียร์กันเรื่อยไปจนได้พบใจความอันแท้จริงขาวกระจ่างของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหลักพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้ให้จนได้ในวันต่อไปอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็การหมดเวลาเพียงเท่านี้